พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนหมู่บ้านข้าวหอมชลสิทธิ์ชาวนาในพื้นที่ภาคใต้นอกจากจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากภูมิภาคอื่นซึ่งทำให้ต้นทุนสูงแล้วยังต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยๆอีกด้วยนะครับไม่ต้องกังวลใจไปค่ะปัญหาเหล่านี้มีทางแก้ไขนักวิจัยไทยปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ทนน้ำท่วมและยังส่งเสริมให้ชาวนารวมกลุ่มผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์นี้ไว้ใช้ปลูกในพื้นที่ได้แล้วล่ะค่ะชาวนาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยมักพบปัญหาเรื่องน้ำท่วมนาข้าวทำให้ผลผลิตเสียหายแถมต้นทุนการปลูกก็สูงเนื่องจากต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากภูมิภาคอื่นเสี่ยงต่อการได้รับเมล็ดพันธุ์คุณภาพไม่ดีสวทช.จึงได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวทน.บ้านคอกบัวหมู่บ้านข้าวหอมชลสิทธิ์ตั้งแต่ปี2558โดยสนับสนุนให้ชาวบ้านในบ้านคอกบัวรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ใช้ในพื้นที่ช่วยลดต้นทุนการทำนาโดยในระยะแรกกลุ่มวิสาหกิจบ้านคอกวัวผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เป็นจำนวนมากและในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้สามารถส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในระดับขยายกว่า 1,000 กิโลกรัมให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่นำไปปลูกวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000